จากกรณีในโลกออนไลน์แชร์คลิปขณะรถทัวร์คันหนึ่งค่ะกำลังขับย้อนสอนที่บริเวณยูเทิร์นถนนเส้น323หน้าโรงพยาบาลสินแพทย์ถนนแสงชูโตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ที่ผ่านมาค่ะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความปลอดภัยค่ะล่าสุดวันที่5มิถุนายน2567พันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญได้เชิญนายรัชนัยอายุ36ปีคนขับรถชาวจังหวัดอุบลราชธานีคนขับรถย้อนสอนคันดังกล่าวมาว่ากล่าวตักเตือนและกำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนายรัชนัยคนขับก็เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะโดยนายรัชนัยค่ะเล่าว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาตนขับรถทัวร์นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะระหว่างนั้นรถที่ตนขับมาน้ำมันกำลังจะหมดจึงขับตรงไปเพื่อไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งหลังจากเติมน้ำมันเสร็จตนมองว่าหากเลี้ยวซ้ายไปตามถนนจะต้องไปกลับรถในระยะทางที่ไกลจึงตัดสินใจขับรถย้อนสอนเพราะอยู่ห่างจากโรงแรมไม่มากนักแต่สุดท้ายก็มาถูกชาวบ้านถ่ายคลิปลงโซเชียลดังกล่าวค่ะส่วนด้านคดีนั้นเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหาในความผิดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและเปรียบเทียบปรับไปแล้วจำนวน 5,000 บาทค่ะ